โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยวดูความรังเกียจอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีนะครับผมก็พี่เวลอยากจะบอกว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แสดงว่าเป็นไรก็เราจะมากล่าวเปิดงานไก่สุก25ชิ้นแล้ว17ชิ้นเอ้ย29ดิ29คือตอนนี้นะเว้ยเอ๊ะกูขอพูดหน่อยได้มั้ยจ้าไม่ได้พูดสักทีโอเคครับผมทุกคนก็พี่เวียอยากจะมีอะไรจะมาบอกน้องๆนิดนึงนะครับผมใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แสดงว่าพี่เวียกับพี่ฝ้ายไปไหนไปทะเลค่ะวู้ก็นะครับผมฝากกดติดตามchannel เรานะครับผมใช่ฮะเกี่ยวอะไรกับ channel วะก็ตอนนี้นะครับผมพี่เวฟเนี่ยอัดคลิปเผื่อไว้ก็พี่เวฟเนี่ยไปเที่ยวทะเลเว้ยคือเราต้องมีคลิปดองไว้เนาะก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็นั่นแหละใครที่อยากจะติดตามว่าพี่เวฟไปเที่ยวเป็นยังไงเอ่ยก็สามารถติดตามได้ที่ชุมชนของช่องเลยนะครับผมเราจะโพสเรื่อยๆนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเราจะมาทำฟาร์มยากกินอุชิวาวากุมามะมันคืออะไรอิชิวาวากุมามะฮะเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าแล้วจะพูดทำไมอยู่วะเนี่ยโอเคทุกคนก็เดี๋ยว EP นี้แล้วผมพี่เวฟจะมาทำฟาร์มเป็นมันฝรั่งอันนี้เป็นมันฝรั่งนะเดี๋ยวผมจะสร้างมันฝรั่งอีกอันนึงคือผมจะได้ว่าจะสร้าง2ที่เลยเว้ยคือแบบนั่นแหละ คิดไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเธอตลกเหรอฮะไปเอาไข่ไก่มาเล่นเนี่ยตลกเหรอเฮ้ยมายุ่งกับฉันจุ๊ยมาแล้วผม EP นี้ต่อพี่เวฟว่าเราควรที่จะมาเธอฮะมีหินให้เขาไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวเขากลับเดี๋ยวนะทุกคนเธอจ๊ะมีรางรถไฟมีรถไฟให้เขาไปไหมเฮ้ยจะไปจ้ะเฮ้ยเขามีเหล็กแต่มีเหล็กอยู่ละได้ละนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าผลงานของพี่ฝ้ายเนี่ยสามารถทำให้เรากลับบ้านได้แบบอย่างรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคหรือเปล่านะครับผมแล้วเธอจะมาปลาเล่นให้มันกลายเป็นลูกไก่เยอะๆแล้วมันก็จะแหลกเนี่ยนะไม่เป็นเมื่อกี้เดี๋ยวพูดอยู่ก็เสียงหายให้ตายเดี๋ยวซาร่าปลาดูก่อนเดี๋ยวเราจะลองกลับบ้านดูนะครับผมว่าพี่ฝ้ายเนี่ยเขาจะสร้างอะไรออกมาดูดีแค่ไหนเว้ยถามว่าพี่เวฟครับตอนไหนพี่เวฟจะทำฟาร์มแมงมุมสไปเดอร์นะครับผมรอก่อนเนาะเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็เป็นระบบที่ให้เรามาฆ่าก็จะมี2ระบบของเครื่องของมันนะครับผมซึ่งไอคลิเวอร์อะไรวะฟาร์มพวกเนี้ยเดี๋ยวเราทำฟาร์มให้เสร็จก่อน EP นี้น่าจะเสร็จไปอีก1อันนะก็พี่เวฟเป็นคนที่สร้างอะไรแล้วแบบว่ารวดเร็วทันใจไวๆให้โชคกันเลยทีเดียวเชียวใช่มั้ยเธอใช่ค่ะ JK โอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะทุกคนเย็ดเฮ้ยอาจจะเดี๋ยวเฮ้ยเธอต้องมาสร้างเธอเห็นจุดสตาร์ทตรงบ้านไหมเธอต้องถอยหลังมันมาอีกนะเว้ยเหรอใช่เพราะว่าเมื่อกี้เขาขี่ขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันชนแล้วมันก็เด้งกลับเลยบ๊ายบายแล้วมันก็ไหลลงหลุมไปเลยเว้ยโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาหินที่บ้านเนาะเจ้าว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้อยู่อันนี้ต้องใช้อะไรที่เรายังไม่ได้ใช้เอาพั่วมาให้ด้วยเขาว่าพั่วเธอนี่อ่ะเดี๋ยวเขาซ่อมให้แล้วกันโอ้โหเธอแพงทำไมแพงขนาดนี้อ่ะอย่าถามเขาต้องถามมันว่าทำไมต้องแพงเฮ้ยทำไมมึงแพงวะมันไม่ตอบอ่ะดูนะทุกคนเราจะมาอะไรเอาหินเอาหินเว็บหินอยู่ฝั่งนี้ข้าจะกลับไปสร้างบ้านของข้าต่อปะเราจะได้ทำการสร้างฟาร์มของเราเร็วนี่ฟาร์มของเรามันต้องออกมาดีๆรวยนี่เราไม่ได้ครับเราต้อง
ให้ฟาร์มของเราเนี่ยออกมาดีที่สุดเท่าที่จะดีได้พวกเขาอะไม่ได้มาให้เดี๋ยวพวกเขาใช้ไปก่อนคือพวกเธอเนี่ยตีสองทีก็แตกแล้วอะเขาไม่รู้จะให้ออกมาทำไมเธอจะมาทำไมอะก็จะทำไงแล้วเราก็มาเจอรถไฟใช่ฮะรถไฟที่อยู่ตรงหน้าเป็นรถไฟของเราที่กำลังไหลเข้าไปตรงหน้าจึ๊บป๊อปที่รักจ๋ามาช่วยมารอตรงรถไฟได้ไหมขอด่วนๆเลยหรอแล้วถือพิกแอคด้วยพิกแอคนะถ้ามีรถไฟไอ้ที่มันไม่มีคนขึ้นอ่ะให้เต็งฟาดไปที่มันหนึ่งครั้งโอเคปะเฮ้แต่ว่ากูว่าไม่ต้องแล้วล่ะเว้ยทำไมอ่ะไอ้มันพังไปแล้ว เราพังเรียบร้อยแล้วยางเธอฉันขี่อยู่เธอ เธอทำใกล้ไปเนี่ยโอเคปะทุกคนเราไอ้เธอเอานี้ไปด้วยเอานี้ไปปิ้วนี่ทุกคนเราจะต้องมีการไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้เหรอปรึบปรึบงั้นไปหาพวกเหล็กมาให้เขาอยู่ไหนเอานี่ไงเดี๋ยวเราเธอไปเอาพวกเหล็กมาให้เขาด้วยนะ มันจะเป็นการดีมากเลยถ้าเธอไปเอามาให้ข้านะมาทุกคนเราจะมาเริ่มวิธีการสร้างครับผมก็น่าจะรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคเหมือนเดิมนั่น1 2 3 4 5 6 7 8โอเค1 8บล็อกปกติทั่วไปแล้วฝั่งนี้เราก็จะทำเป็น8บล็อกอีกเช่นเคยแล้วก็จะต่อขึ้นข้างบนครับผมใช่แล้วต่อขึ้นข้างบนแล้วก็เราจะมาวางบล็อกแบบรวดเร็วครับผมใช่ฮะเราจะไปแบบเร็วๆแล้วจะโอเคเราจะไปแบบเร็วๆแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงเฮ้ยคงทนหนึ่งเอามาจากไหนเนี่ยเนี่ยกล่องไงอ้าวมีด้วยเหรออ้าวมีด้วยว่ะทุกคนมันมาจากที่แห่งใดจากเขาเนี่ยแหละเอาไปเอาแล้วเธอไปเอามาจากไหนครับเอาครับเอาใช่คงทนหนึ่งเนี่ยนะWhat เธอจะเอาแล้วเธอใช้เลเวลเท่าไหร่โอ้ยนานแล้วโอ้ยนานแล้วก็แค่อยากรู้อะทำไมรู้ไม่ได้ไงรู้ได้ครับรู้ไม่ได้หรือไงเฮ้ยรู้ได้โอเคไปทุกคนเราสร้างต่อฮะเราจะไปสนใจพี่ฟ้ายเลยนี่เราจะต้องมีบล็อกตรงนี้เราจะมาสร้างแบบรวดเร็วนะครับผมก็อาจจะไปเร็วกันนิดนึงเธอจ๊ะทำอะไรขุดอะไรเดี๋ยวตอบแป๊บนึงอย่าบอกนะว่าเธอกำลังมั่วของฟาร์มของข้าเนี่ยมาเขาขุดสปอนเนอร์เฮ้ยเดี๋ยวฮะเธอบังสปอนเนอร์เหรอเปล่านะเอาแล้วบอกขุดสปอนเนอร์ก็ขุดสปอนเนอร์ไงขุดสปอนเนอร์ก็คือตรงจุดเกิดใช่ไหมมาดูเองมาเขาสร้างอยู่เธอก็อธิบายมาสิว่าเธอทำอะไรกำลังขุดรอบๆกำลังเออแค่นั้นแหละเธอแค่บอกอ๋อเขากำลังขุดรอบๆจบจะพูดทำไมกำลังขุดสปอนเนอร์ขุดสปอนอย่าบอกนะว่าไปแล้วมันเกิดอ๋อตกใจนึกว่าขุดไปแล้วนี่ตายเถอะไม่ได้เราต้องอย่าไว้ใจฝ้ายอ่ะทุกคนใครไว้ใจฝ้ายในบ้านจะบึ้มทันทีมันจะพังทุกอย่าง เธอเขาว่าเธอขุดรอบๆให้มันดูเป็นห้องกว้างๆนี่มันก็จุ๊บปะก็โอเคแล้วนะก็กำลังทำอยู่นี่ไงนั่นแหละขุดเป็นห้องกว้างๆเฮ้ยผมว่าอะไรที่เราไม่ได้ใช้วะขวานไม่ได้ใช้หรอมั้งเดี๋ยวสักพักได้เผลอได้เผลออะไรเผลอขุดไง อย่าขุดสิครับเราจะไม่ขุดให้พังนะครับเอาท็อตมาให้เขาหน่อยดิเขาไม่ว่างครับเขาสร้างอะไรอยู่เธอก็รู้นะครับก็ได้เอาเองก็ได้เธอก็รู้นึกไอ้นั่นไงกูล่วงเลยนี่เขาล่วงเพราะติงนั่นแหละเพราะว่าติงพูดกับเขาเยอะเกินไปใช่ฮะทุกคนเราจะไม่โทษตัวเราเองเราจะโทษตัวคนอื่นนี่กูจะต้องมาสลับบล็อกบ่อยอยู่กันคือจะต้องมาสลับบล็อกบ่อยอยู่แน่เดี๋ยวเราจะมาวางแบบรัวๆนะครับผมเราจะไม่รีรอแล้วก็ไม่อธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะมาทำการสร้างแบบรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคนะครับผม
ช่อะเราจะต้องสร้างแบบรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคก็จะประมาณนี้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาประมาณนี้โอเคแล้วก็วางดินตอนนี้ดูเหมือนว่าดินของเราจะหมดแล้วนะครับเหลือน้อยมากๆเราจะต้องไปเอาดินมาใหม่ในบ้านมีเยอะแยะอ่ะเหรอใช่ครับบ้านเรามีดินเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปเอาดินที่บ้านเพราะว่าดินของเราจะหมดแล้วนะเธอไปเอาไปให้เธอเขาว่ามันมืดหรือไหมสว่างอยู่สว่างอะไรลูกมานอนก่อนเร็วเขากลัวกลัวมีตัวอะไรไปเกิดอ่ะเธออยู่ตรงไหนอยู่บนสอนกี่ทีแล้วว่าจะเปิดไมค์ค้างเดินฉันสอนเธออยู่เลยล่ะมาเนี่ยขอบคุณครับผมครับโยนพอแล้วอ่ะของกูเต็มตัวไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้อ่ะอ่ะมากูต้องจัดระเบียบอ่ะโยนนี่ออกอ่ะโยนออกอ่ะแอปเปิลทองโยนออกอ่ะอ่ะขวานโยนทิ้งอ่ะอ่ะดาบโยนทิ้งอ่ะเพื่อเก็บดินมันเนี่ยอ่ะชีวิตอ่ะเธอมานอนก่อนเหรออันนี้ไม่ต้องสงสัยเนี่ยว่าเฮ้ยพี่เวฟทำไมข้อความนี้อ่ะอ๋อพี่เวฟอัดเผื่อไปไงผมใช่ฮะเราอัดติดต่อเลยดูมันให้มาหนักใจจริงเลยอะไรเธอไม่เอาไอ้ที่ขุดไปแล้วเธอจะเอาอะไรทำเอามือไงก็เพราะว่าเธอโยนมาอย่างนี้ไงแล้วเธอก็ไม่เก็บให้ฉันด้วยเนี่ยแล้วฉันจะต้องมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็มันไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนี้อ่ะดูดิเขาจะต้องมานั่งเดินโง่ๆโดยการไม่มีอุปกรณ์ใช่อ่ะเราเดินโง่ๆเราไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวนะอันนี้มาปุ๊บเตอร์เตอร์เตอร์แล้วจะวางตรงนี้ทำไมวะเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่ทุกคนนี่เทน้ำเทน้ำเดี๋ยวเราต้องมาทำการค่อยๆทุบล็อกโปรแล้วก็เทเอามาด้วยเทลงไปแล้วฝั่งนี้ก็ต้องทุบออกด้วยนะครับผมไม่ต้องทำเธอไปตะบุดเจอสิเราต้องแยกงานกันทำนะเธอเข้าใจไหมค่อยแยกงานตัวเองตรงไหนอะโอเคฮะทุกคนเราจัดการกับเสนียดออกไปได้แล้วเนี่ยแล้วพอเขาโดดมาจากข้างบนแล้วเขายังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันก็ต้องมาโดนทุบอยู่ดีถูกไหมไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นดินกูจุดไฟเผาได้ไหมเนี่ยมันเยอะไฟในตัวเนี่ยอีป้าไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนะเราต้องเอาไม้มาครับเราจะมาสร้างให้มันเท่าๆกับไอ้เครื่องนี้มันจะได้แบบมี2ฝั่งคือผมได้เอากระจกนะครับผมไปใส่แล้วก็ไอ้เครื่องตัวนี้ผม AFK ไว้สักพักแล้วใช่ฮะเรา AFK ไว้สักพักไม่รู้ว่าโตหรือยังนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่โตเพราะมันไม่น่าจะโตเร็วขนาดนั้นใช่มันจะโตเวอร์ไปถ้ามันโตเร็วขนาดนั้นมันจะโตเวอร์ไปไว้ทุกคนมาเราต้องมาทำฝั่งนี้ครับเราจะใส่เป็นไม้นะโอ้พระเจ้าไอ้ตายเถอะเราเสียไม้ค่อนข้างไปเยอะแล้วเราต้องเสียไม้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะเดี๋ยวนะเหมือนรู้สึกว่าน้ำเราจะหมดแล้วทุกคนเราต้องไปตักน้ำเพิ่มน้ำอยู่ข้างล่างเธอขยายเป็นโซนกว้างๆให้มันแบบเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็มีสปอนเนอร์อยู่ตรงกลางโอเคไหมโอเคเดี๋ยวนะทุกคนทำไมเขารู้สึกเขาหงุดหงิดกับเอดินพวกนี้เยอะๆจังเลยเธอแล้วถ้าเป็นเธอไม่เอาไปเก็บล่ะแล้วไข่บวกโยนมาซะเยอะเลยเนี่ยแล้วเธอตอนนี้เขาโยนอยู่ในบ้านนะเธอก็แทนที่จะเก็บโอ้ยเขารีบแค่เขารีบเธอก็โยนมาประชดอ่ะคือมันแกงเล่นเฉยๆปะล่ะมันไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนี้อ่ะเธอฉันกำลังรีบนะเธอฉันต้องการที่จะสร้างตรงนี้ให้มันเสร็จเธอเข้าใจไหมคือฉันต้องการสร้างให้มันเสร็จแล้วก็ฉันจะได้ไปทำสปอนเนอร์ใช่ฮะทุกคนเราจะได้ไปทำสปอนเนอร์เดี๋ยวเธอก็มาทำดินเต็มตัวฉันไปหมดเลยแล้วฉันก็ไม่มีขวานในการตัดไม้เวลาฉันวางผิดด้วยเยี่ยมไปเลยฮะทุกคนอ่ะเราจะมาเทน้ำให้เต็มโอ้โหเดี๋ยวต้องไปตรงนี้บักโอเคเราได้มาแล้วแล้วก็ขึ้นตรงนี้อีกทีนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ที่เหลือเราจะหรือว่าตรงนี้เป็นชั้นสุดท้ายวะเออวะตรงนี้จะชั้นสุดท้ายเนี่ยโอเคงั้นตรงนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับ
แล้วก็จะมาใส่วงจรอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะแล้วทำไมเราต้องวางผิดทำไมทีอย่างนี้วางบล็อกผิดบ่อยบ่อยนี่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ครับผมใช่ฮะเราจะวางบล็อกตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เราจะวางบล็อกไม้ขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกโอเคใช่ไหมหนึ่งบล็อกใช่ไหมแล้วก็เราจะต้องตัดตรงไม้ตรงนี้ออกเว้ยเออเนี่ยตรงเดี๋ยวนะวางก่อนวางให้เสร็จไปก่อนเดี๋ยวนะจึ๊บอะแช่แล้วเราก็จะตัดไม้ครับผม4บล็อกซึ่งใช้เวลาตัด10ชาติ ทำไมมันใช้เวลาตัดนานดูวะนี่ครับคือผลเสียของการที่เราไม่มีขวานโอ้พระเจ้าตัดโป๊ะโอ้พระเจ้านี่ด้วยตัดโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนะเราได้มาอย่างนี้แล้วเราต้องมีผมขอโยนดินทิ้งเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าดินมันเยอะไปเราขอทิ้งไปหมดเลยแล้วกันเนาะเราคิดเกียจเราไปเก็บปิ้วแล้วก่อนได้หินดินโอเคตอนนี้เราได้มาเป็นเราต้องการคราฟไอ้นี่ประมาณเกียจวะ8อันใช่ไหมตอนนี้เรามี1อันในตัวเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ใช่ฮะเราต้องการแค่7อันเพราะว่าเรามี1อันมันจะได้เป็น8อันเยี่ยมลุยเราจะได้สร้างไอ้เครื่องนี้เสร็จแต่ว่าเราก็ยังไม่น่าจะได้ปลูกนะครับทุกคนเธอฉันมาแล้วครับผมเดี๋ยวนะทำไมหัวมันติดโอ้แล้วทำไมเธอไม่ขุดฝั่งนี้หรือว่าเธอยังไม่สร้าง แล้วทำไมเธอไม่ขุดบล็อกข้างล่างมันนะอะไรข้างล่างนี่อ่ะก็มันเกิดอ่ะเขาก็เลยวางไว้เผื่อมันจะไม่เกิดที่ไหนได้ก็เกิดโอ้ถ้าบริเวณรอบมันมีจุดมืดมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะกินเธอแล้วเธอก็จะตายใช่เธอก็จะตายเดี๋ยวเราวิ่งมาทำไมวะทั้งที่ตรงนั้นก็มีตัวคราฟโอเคช่างมันนะทุกคนเราได้วิ่งมาแล้วโอเคแล้วเขาก็ทุบไอ้นี่เธอนะไอ้ตะเผาย้ายที่ให้มันเป็นที่เป็นทางโอเคทุกคนก็เราจะมาทำกันเนี่ย1 3 4 7โอเคเราได้มา8อันนะครับแล้วก็ตามด้วยคราฟจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะเดี๋ยวนะเราจำได้ว่าเรามีพรั่วไม่ใช่พรั่วแต่จอบเขารู้ว่าเธอเอาจอบของเขาไปเธอมีจอบในตัวไหมมีนั่นไงกูกะแหละก็เขาจะเอาไปให้เธอกระเตะเราลงมาก็เธอรีบมาขุดเกินไปเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จไงเธอไม่ได้เอามาให้เธอมาทำให้เลยนี่ตายเถอะฉันแล้วเขาก็ไม่ได้เตะเธอด้วยเขาต่อยเธออ่ะถ้ามีตีนมันก็เตะแดงไปนั่นแหละเย่จะมีตีนจะมีตีนจะมีตีนมาเอาสิขาไปแล้วขาไปแล้วขาไปแล้วโอเคงั้นเขาวางไว้ตรงนี้โอเคงั้นเขาวางไว้ตรงนี้เราจะมาดูความเศร้าของวีไฟนะฮะที่จะทำให้คลิปของเราเนี่ยดูเงียบเหงามากเลยอะไรวะเราจะตอบบล็อกเว้ยทุกคนพอไหมกูทำตรงวะเนี่ยไม่พอ เดี๋ยวนะเราต้องดูด้วยแล้วทำตรงวะเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้ทุบออกครับผมใช่ฮะแล้วก็วางบล็อกข้างบนตรงนี้โอเคแล้วก็วางขึ้นมาอย่างนี้อ้อมแล้วก็ตรงข้างในเดี๋ยวเราจะเอาใส่เป็นน้ำเนาะเหมือนเดิมเรามีลึกเท่าไหร่แล้วเราก็ล่วงฮะอะไรลึกเท่าไหร่ลึกเท่านั้นแหละแต่ว่าต้องการก็น่าจะพอแล้วมั้งไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นอะใช่มันไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นเอาไม้มาวางมันไม่ต้องทำกว้างขนาดแล้วอะนั่นแล้วอะเข้าใจไหมคือจิมมี่คือจิมมี่โอเคทุกคนเราจะมาคราฟตัวคราฟไปตัวคราฟนี่คือแบบว่าเป็นอะไรที่เราคราฟทิ้งๆกว้างมากเลยนะแล้วต้องมือมาต่อยเนี่ยเกลียดการเอามือต่อยที่สุดละปิ้วโยนทิ้งฮะบ้านเรารวยไหมจึ๊บอ่ะจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนยังไงนั่นน่ะสิเราจะมาทำการวางระบบเหมือนเดิมฮะนี่เดี๋ยวนะอันนี้เกินแล้วก็สวิตช์ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้โอเคเราก็จะได้เป็นพื้นที่แล้วก็โอเค
วางน้ำครับผมเราก็จะมีน้ำใช้อ่ะเฮ้ยแล้วเราก็มาทุบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นแผ่นปั๊บเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะมาทุบบล็อกดินใส่ข้างในเห็นไหมต่อให้ฝ่ายมาทำเราก็ได้กระทืบมันอยู่ดีโอเคฮะทุกคนเราก็จะมาจ้าเดี๋ยวนะทำไมน้ำมันพังแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วเราก็ปิดไปเลยโอ้พระเจ้าไม่ได้นะเดี๋ยวโอเคเอาใหม่เราต้องมาตักน้ำตรงนี้เรามาใส่ตรงนี้เออแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ใส่หินลงไปเรียบร้อยฮะทุกคนเราก็จะได้ฟาร์มข้าวของเรามาซึ่งเป็นฟาร์มข้าวที่ไม่ใช่ฟาร์มข้าวดิฟาร์มตรงนี้ผมว่าเป็นมันฝรั่งเหมือนเดิมครับใช่ฮะเราก็จะมาปักท็อตข้างในเพื่อเพิ่มความสว่างสวยในการเกิดของพืชและผักใช่ผมต้องการปลูกมันมันเป็นสิ่งที่ดีชนิดหนึ่งเลยนะแล้วผมมาแล้วกูจะขึ้นไปยังไงเป็นไรโอเคทุกคนเราจะมาวางอย่างนี้เอ้เรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นเราขึ้นยังไงวะเฮ้ยแล้วเราขึ้นไปยังไงวะเออฝั่งนู้นเราขึ้นไปยังไงวะเออช่างมันนะครับถือว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันใช่เราถือว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะผิดแปลกไปนิดนึงเธอว่าเธอทำสปอนเนอร์แมงมุมเป็นไหมไม่ทำแบบว่าเป็นวงจรเธอทำไม่เป็นใช่ไหมใช่น้ำเนี่ยมันจะไหลไป4บล็อกไอ้8บล็อกสิ8บล็อกเธอเนี่ยอันดับแรกเลยเธอต้องทำการวัดก่อนว่าจะให้ไอ้ตัวแมงมุมเนี่ยมันไหลไปทางไหนเขาไม่เก่งอย่างนี้ไม่เธอต้องทำ no เธอต้องทำฉันไม่เก่งไม่งั้นตัวเองก็ให้เขาทำคนเดียวน่ะก็แต่เขามาพรวนดินตรงนี้แล้วเขาก็ปลูกแกเดี๋ยวเราปลูกอะไรปลูกมันฝรั่งก็มันฝรั่งเขาปลูกหมดแล้วเออแค่ไม่ใช่เขาพรวนไปหมดแล้วเหลือแค่ให้มันโตแล้วเราก็จะสามารถที่จะปลูกมันได้ปลูกแล้วเหรออ้าวมันไม่ใส่กระจกเหรอถ้าใส่ทำไมวะอ้าวเพื่อความสวยงามจะได้รู้ไงเออนั่นสิทำไมเขาไม่ใส่วะถือว่าเขาลืมแล้วกันเถอะมันอินดี้นิดนึงงั้นเดี๋ยวเขาไปเผาให้เผากระจกอะนะใช่แล้วเธอมาใส่แทนเนี่ยนะไม่ฮะเอ้าแล้วจะเผามันทำไมแม่เดี๋ยวตอบก่อนจะเผามันทำไมถ้าเผาไงเผาให้เธอโอ้ซอบี้ไม่แล้วเธอก็เอามาใส่ใช่ไหมก็แหละเออนั่นแหละก็แก่นะก็แก่นะโอเคทุกคนเราจะมาวางบล็อกไว้อย่างงี้ทำไมมันกลับด้านวะผมว่าเรามาวางอีกฝั่งดีกว่าฮะมันจะดูดีอ่ะฝั่งนี้โอเคมันจะได้แบบดูแบบเข้าแกนแล้วก็จะมาทำเป็นบล็อกอย่างนี้ครับผมใช่ฮะแล้วเราก็ต้องการเหล็กเธอฝากเอาเหล็กที่บ้านมาด้วยโอเคทาร์แล้วเราก็ต้องการกระจกเรามีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการพังดินตรงนี้แหมรู้สึกว่าไม่มีของดีๆนี่กากขึ้นเยอะเลยนิดนึงนะคือจึ๊บโอเคฮะทุกคนเราก็จะได้มาประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่บล็อกหินตรงนี้ด้วยครับมันจะได้บันไดหินเนี่ยมันจะได้แบบดูดีมีสไตล์เหมือนกันใช่มันจะได้ดูเหมือนกันแล้วก็มาใส่รัวๆเลยนี่ถามว่าทำไมเวียถึงเดินในน้ำเร็วเนี่ยรองเท้าเรามีคล่องแคล่วใต้น้ำโอเคเดี๋ยวนะเราได้ออกมาแล้วแล้วก็เราจะทำอะไรต่อเราจะต้องเอาประตูมาใส่แล้วก็ตามด้วยเขาเรียกว่าอะไรท่อส่งใช่ฮะท่อส่งซึ่งตอนนี้เหล็กเรามีเพียงพอในการทำท่อส่งเอาแค่เหล็กกับเธอแค่เหล็กแหละเหล็กที่บ้านเราไม่ค่อยมีแครอทไม่จำเป็นใช่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นเขามีอยู่แล้วอ่ะที่นี่มีอยู่แล้วประมาณ2ชุดนี่แหละใช่เขาไม่ได้มาหมดเขาสีแดงฝั่งนี้มันก็มันขึ้นได้เนี่ยว่ะทุกคนทำไมฝั่งนู้นกูขึ้นไม่ได้วะช่างมันเลยกันอย่าไปสนใจอะไรมันเยอะโอเคเราจะมาทำเป็นอย่างเงี้ยบล็อกที่เดี๋ยวนะจุ๊บแล้วก็ใส่บล็อกแว่นมันเนาะแน่นอน
เดี๋ยวเราลืมว่ะทุกคนผมลืมเอาประตูมานะครับประตูนี่เราต้องใช้เพราะว่ามันจำเป็นในการสร้างแบนบไรดอกประตูอยู่ไหนประตูประตูเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เดี๋ยว ในตัวก็มีก็ไม่ใช้นะเว็บโอ้ตายเถอะโอเคเราตอนนี้ไม่นะเธอฉันหมดผมว่านะเว้ยทุกคนตอนเนี้ยเราขาดแคลนไอ้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าเหล็กมากๆครับผมผมว่าเราควรที่จะถ้าผมทำเดี๋ยวสปอนเนอร์แมงมุมเสร็จเดี๋ยวเราทำเครื่องปั๊มเหล็กกันเดี๋ยวเราจะทำเครื่องปั๊มเอาใส่กล่องสิคะที่รักนี่เราจะทำเครื่องปั๊มเหล็กไว้เธอฮะไก่มันได้โอ้พระเจ้าดูนี่สินี่มันเนื้อไก่ชัดๆเลยใช่ฮะเราเลี้ยงไก่ก็ต้องได้เนื้อไก่ด้วยว่ะแล้วกูจะตกใจตื่นเต้นอะไรวะเนี่ยฉันต้องการดินว่ะเธอแต่ดินฉันทิ้งไปหมดแล้วฉันหงุดหงิดเรื่องปิ้งย่างใช่ฉันเกลียดการปิ้งย่างมากเพราะมันร้อนนี่ฮะทุกคนเราจะเข้ามาในเหมืองครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูฟาร์มที่ฝ้ายสร้างไว้กับแมงมุมซึ่งฝ้ายทำฝั่งนี้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาทำเป็นทางที่ให้แมงมุมไหลแล้วก็มาตายประมาณนี้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเธอฮะฉันอยากได้บล็อกที่ว่ามันบล็อกสวยๆบล็อกหินสวยๆอ่ะที่มันเป็นลายที่เราจะต้องเอาไปเผาก่อนแล้วก็มาคราฟอีกทีนึงอ่ะอ่าฮะอ่ะบล็อกที่ว่าเราเอาสร้างบ้านอ่ะบล็อกหินแล้วนั้นอ่ะอย่าบอกนะใช่หาให้หน่อย ใช่หาให้หน่อยอ่ะทุกคนก็ในคลิปวิดีโอนี้นะผมวิวก็ไปฆ่าในนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามในชุมชนของช่องพี่เว็บด้วยแล้วกันเนาะก็อีพีนี้อย่าลืมไปดูอะไรลืมดูอะไรมานี่อ่ะโอเคพอไหมเธอก็ปูสิครับรอบด้านเลยเนี่ยอ่ะแล้วไม่บอกแล้วบอกว่าเอามาให้หน่อยเย้เบร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 โอเคโอเคโอเค